ก่อนนอนคืนนี้มีเรื่องคลายเครียดเกี่ยวกับการนอนมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเอางี้ดีกว่าผมถามก่อนว่าจิมเนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรบางคนก็อาจจะตอบไปได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันครับนะครับมีชายคนหนึ่งครับไปฟ้องหย่ากับภรรยานะครับด้วยเหตุว่าจิมภรรยาเหม็นนะครับเมื่อศาลไต่สวนนะครับคดีความแล้วก็ไปปรึกษากับคณะลูกขุนนะครับแล้วก็มาตัดสินให้ชายคนนี้ฟังว่าคุณฟ้องหย่าไม่ได้เพราะเมียคุณไม่มีความผิดแต่คุณต่างหากล่ะที่ผิดเอ้าผมผิดยังไงชายคนนั้นก็ถามเพราะคุณใช้งานผิดประเภทผิดประเภทยังไงครับท่านศาลชายคนนั้นถามก็จิ้มเขามีไว้สืบพันธุ์ไม่ได้มีไว้ดม